รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดบ้าน PPTV กับดิฉันปรารถนาอัมพุทธค่ะเมื่อวานตอนค่ำๆคุณผู้ชมได้ดูหรือเปล่าคะละครน้องใหม่ล่าสุดที่ออกอากาศทาง PPTV ของเราปริศนา The Series นั่นเองค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าแค่ตอนแรกนะคะมีแต่เสียงแบบกรี๊ดเลยค่ะเพราะว่าภาพก็สวยนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าพระเอกนางเอกนั้นก็น่าสนใจมากๆด้วยค่ะนั่นก็คือสอนรามเทพิทักษ์และก็น้องเฟย์สุสมากิติยากรณอยุธยานั่นเองนะคะวันนี้ค่ะของใหม่แบบนี้เปิดบ้าน PPTV ชอบนะคะเพราะฉะนั้นจะพาคุณผู้ชมนะคะไปบุกกองละครเรื่องปริศนากันนะคะและในช่วงแรกนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะจะพาคุณผู้ชมนั้นไปคุยกับพุ่มกับคนเก่งค่ะหม่อมราชวงศ์ศรีคำรุ้งยุคลรัตกุลนะคะความตั้งใจของเธอมีมากน้อยแค่ไหนอุปสรรคมีเยอะหรือเปล่ากับการถ่ายทำละครเรื่องปริศนาไปคุยกับคุณหญิงแมงมุมกันเลยค่ะหากฉันเพ่งมองตาเธอให้ลึกหน่อยปริศนาหลายคนคงคุ้นเคยกับชื่อนี้ดีเพราะเป็นละครที่ตราตรึงใจคนไทยมาแล้วหลายต่อหลายรุ่นและในครั้งนี้PPTVของเราได้นำกลับมาปัดฝุ่นรีเมคใหม่อีกครั้งในโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าปริศนา The Series ซึ่งประกอบไปด้วยละครถึง3เรื่องที่มีความเชื่อมโยงกันนั่นก็คือปริศนาเจ้าสาวของอานนท์และต่อด้วยรัตนาวดีในวันนี้รายการเปิดบ้าน PPTV ของเราจะพาคุณผู้ชมไปบุกกองถ่ายละครเรื่องปริศนาที่จะฉายให้คุณผู้ชมชมเป็นเรื่องแรกปริศนาเวอร์ชั่น2015นี้ได้หม่อมราชวงศ์ศรีคำรุ้งหรือคุณหญิงแมงมุมมากำกับการแสดงและแน่นอนว่าโปรดักชันและคอสตูมจะต้องเลิศหรูอลังการอย่างแน่นอนค่ะช่วงนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูการทำงานของผู้กำกับคนเก่งและพูดคุยถึงเรื่องการถ่ายทำกว่าจะมาเป็นปริศนาปี2015ให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปติดตามได้เลยนะคะตอนแรกเลยนะคะคือคุณแม่เอาหนังสือเรื่องปริศนามาให้อ่านแล้วปกติมันไม่ค่อยอ่านเรื่องที่เป็นแบบนวนิยายอะค่ะปกติจะชอบอ่านเรื่องประวัติศาสตร์หรือว่าประวัติคนมากกว่าแต่พออ่านเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่ารักแล้วก็ positive คือเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คนไทยไม่มีปัญหาก็เลยอยากจะให้คนได้เห็นภาพนั้นจะได้กลับไปคิดว่ามันควรจะเป็นมันคนไทยมันควรจะเป็นแบบนั้นไม่ใช่มาทะเลาะกันแบบนี้ไม่ใช่มาตบตีกันพูดจากันแรงๆอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นละครที่มงคิดว่าถ้าออกมามันจะแตกต่างกับไทป์ของละครอื่นๆพุ่มกับทุกท่านก็มีมุมมองของตัวเองนะคะว่าจะแปลงจากหนังสือมาเป็นละครเป็นสไตล์ไหนความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันตามยุคสมัยด้วยเวอร์ชันของมุมก็คงแตกต่างกับอีก2เวอร์ชันซึ่งก็มีแฟนเบสที่แน่นหนาแล้วก็สนุกมากอยู่แล้วค่ะก็แค่อยากให้คนดูเหมือนเปิดใจรับลองดูว่าเวอร์ชันของเราจะแตกต่างแล้วก็ถูกใจคนดูแค่ไหนสำหรับปริศนาคือผลงานชั้นยอดที่ถูกนำเสนอเรื่องราวผ่านจอแก้วมาหลายครั้งหลายสมัยแน่นอนว่ามนต์ขลังของปริศนายังคงตราตรึงผู้คนได้ทุกยุคทุกสมัยไม่เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยนตามกาลเวลานั่นก็คือผู้รับบทปริศนานั่นเองตอนนั้นทาง PPTV นะคะกับทางบริษัทศรีคำรุ้งก็ตกลงกันว่าจะทำแคมเปญตามหาปริศนาค่ะก็น้องก็มาเข้ามาสมัครเป็นหนึ่งใ
ในสาวๆหลายๆท่านที่เข้ามาแคสติ้งวันนั้นแต่ตัวอินเนอร์ของน้องเฟย์อะค่ะเขามีอะไรหลายๆอย่างคล้ายปริศนาในหนังสือจะด้วยมุมมองชีวิตหรือว่าการใช้ชีวิตแล้วก็การพูดจาบุคลิกภาพด้วยเฟย์เนี่ยเข้ามาโดยการที่ไม่เคยอยู่ในวงการนี้เลยก็เหมือนปริศนาที่เพิ่งกลับมาเมืองไทยกับพี่หนุ่มที่อยู่วงการมาตั้งนานแล้วก็เหมือนท่านชายเพราะว่าที่อยู่ในสังคมไทยมาตั้งนานแล้วคือมันมีหลายๆอย่างที่สามารถทรานสฟอร์มจากชีวิตจริงของทั้งสองท่านนะคะลงมาที่ละครได้แต่ละตัวละครเนี่ยมีมุมมองไม่เหมือนที่เวอร์ชันอื่นนะคะแต่ว่าเหมือนเวลาคนอ่านหนังสืออะค่ะ10คนอ่านหนังสือเล่มเดียวกันก็ imagine ภาพไม่เหมือนกันก็อยากให้คนดูลองดูมุมมองของเมมดูค่ะว่าเป็นยังไงฟ้าผ่านี่ปริศนาอย่างแรกเลยคืออยากให้คนสนุกไปกับละครเพราะว่ามันว่าการดูละครหรือการดูภาพยนตร์การฟังเพลงเหมือนกันก็คืออย่างแรกคือต้องสนุกคืออย่างอื่นเป็นแค่องค์ประกอบดูแล้วสนุกไปกับมันแค่นี้แม่มุมก็แฮปปี้แล้วค่ะขอฝากละครเรื่องปริศนานะคะแล้วก็เจ้าสาวของอานนท์แล้วก็รัตนาวดีด้วยค่ะเป็นปริศนา The Series นะคะทางช่อง PPTV ค่ะหากอุ่นใจสองเราเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะคุณหญิงแมงมุมตั้งใจซะขนาดนี้รับรองค่ะว่าปริศนาเวอร์ชัน2015สนุกอย่างแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้านะคะมาพบกับท่านชายพจน์และปริศนาอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะ